ดราม่าเดือดชมพู่อารยางานเข้าโดนถล่มหลังรีวิวฉีดวัคซีนซิโนแวคเจอจับผิดถูกจ้างทำเอาโลกโซเชียลเดือดสนั่นทวิตเตอร์เมื่อนางเอกชื่อดังชมพู่อารยาเอฮาเกตที่บ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโพสต์ภาพและข้อความรีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคหลังผ่านมา1สัปดาห์พร้อมให้เหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจไว้อย่างยาวเหยียดถึงก้าวหน้าสไลด์ล่าสุดส่งผลให้แฮชแท็กชมพู่อารยาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1อย่างรวดเร็วที่มาพร้อมกับกระแสดราม่าชามโตถล่มทลายว่าการที่ชมพู่เป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะต้องระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเซนซิทีฟโดยเฉพาะเรื่องอะไรใหม่ๆที่คนยังขาดความเข้าใจกันอีกทั้งข้อมูลบางส่วนมันขาดความชัดเจนและทำให้คนตีความผิดๆได้เรื่องที่บอกว่าของลิดร้อนสมุนไพรยาจีนยาเขียวมาช่วยสู้รบโควิดซึ่งมันเป็นส่วนที่ยังคลุมเครือถ้าคนฟังสามารถตีความไปแบบผิดๆได้ว่าของร้อนสมุนไพรยาจีนหลายอย่างจะไปมีผลกับเชื้อโควิดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่2ที่บอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดนั้นด้านชาวเน็ตมองว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดเพราะมันมีหลายเคสให้เห็นอยู่ว่ามันกันสายพันธุ์อื่นๆไม่ได้เรื่องที่3ชมพู่พูดถูกเรื่องที่เราจะยุติการระบาดหนักได้เพราะแต่ละคนมีเชื้อกันหมดแต่ชมพู่อาจจะลืมไปว่าปัจจุบันนี้คนไทยไม่มีทางเลือกในเรื่องของวัคซีนและการที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ฉีดเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของมันและอยากได้ตัวอื่นไม่ใช่เขาไม่อยากฉีดซึ่งการที่เขียนแบบนี้อาจจะเป็นผลผลักดันให้คนที่รอตัวอื่นและยังไม่ฉีดไปอยู่ในกลุ่มแรกอย่างน่าเศร้าแถมงานนี้ยังมีชาวเน็ตจับผิดว่าสาเหตุที่โพสต์รีวิววัคซีนซิโนแวคเนื่องจากโดนการว่าจ้างหรือเปล่าเพราะมีการเขียนแบบร่ายยาวแถมมีศัพท์ทางการแพทย์เยอะมากถ้าเป็นการไปจ้าง PR จริงควรจะเอาเงินไปกวยวัคซีนดีๆเข้าประเทศจะดีกว่าบางก็บอกว่าคุณชมพู่อารยาบอกว่าเอฟเฟกต์มันแล้วแต่คนเหมือนกำลังจะบอกว่าถ้าฉีดแล้วเป็นไรก็เป็นเรื่องของเขาทั้งที่มันต้องเป็นเรื่องของคนที่ทำให้เราไม่มีทางเลือกในการฉีดไหมถ้ามีหลายคนที่มีเอฟเฟกต์จากการฉีดมันก็ไม่ควรเป็นแค่เรื่องของเขาแล้วนะที่ทำงานมาพูดว่าขนาดแม่ชมยังฉีดและเราล่ะทำไมไม่ฉีดแม่ชมไม่ใช่กูค่ะต่อให้ลิซ่ามาบอกให้กูฉีดกูก็ไม่ฉีดถ้าจะฉีดกูขอเลือกเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ